สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับอย่างที่คุณท็อปบอกนะครับก็อากาศก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับก็อยากให้พี่น้องรู้สึกสดชื่นถ้าหากว่าท่านง่วงนอนหลังจากนี้ไปก็กรุณายกมือขึ้นนะครับเพียงแค่ยกมือขึ้นก็จะทำให้หายง่วงแล้วนะครับผมมีโอกาสได้เตรียมบทเรียนนะครับโดยที่เมื่อได้ลองดูแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อเนื่องกันแล้วก็น่าจะทำเป็น3เรื่องอยู่ใน1เรื่องนะครับเราเรียกกันว่าซีรีส์นะครับโดยทั้งหมดนี้ในซีรีส์ของผมนี้จะมี3ครั้งแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของซีรีส์ชุดนี้จากหนังสือมัทธายบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่19นะครับโดยที่ครั้งแรกนั้นผมใช้ชื่อเรื่องว่าโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งทำให้พี่น้องบางคนที่มีอายุพอสมควรอาจจะนึกถึงสมัยที่มีการปฏิวัติในประเทศไทยก็จะบอกว่ามีการประกาศและโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเมื่อโยฮันนั้นติดคุกอยู่นั้นเขาได้ส่งสิทธิ์ของเขาไปหาพระเยซูแล้วก็ถามคำถามที่ถ้าเราอ่านเองเราก็คิดว่าสำหรับโยฮันไม่น่าจะถามคำถามแบบนี้นะท่านเป็นผู้ใดเป็นคนนั้นที่จะมาหรือจะต้องรอคนอื่นอีกนะครับจริงๆแล้วดูเหมือนว่าไม่น่าจะถามอย่างนี้เลยพระเยซูก็บอกโอเคฟังให้ดีเพราะว่าเมื่อพระเยซูมาการอัศจรรย์ต่างๆได้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครที่ทำได้เหมือนกับพระเยซูเพราะงั้นคำตอบของพระเยซูก็เป็นการยืนยันว่าพระเยซูเป็นผู้นั้นแหละถึงแม้ว่าพระองค์จะไม่ได้บอกชัดเจนว่าเราเป็นผู้นั้นแต่คำตอบได้ชี้ไกลๆว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นั้นแล้วผมก็ได้ชี้แนวทางไปในทางที่ว่าคนที่สงสัยจริงๆแล้วไม่น่าจะเป็นตัวโยฮันเองนะครับเพราะว่าโยฮันนั้นได้รู้จักกับพระเยซูเป็นอย่างดีเป็นผู้ให้รับบัพติศมาพระเยซูเป็นพยานถึงพระเยซูน่าจะเป็นสิทธิ์ของโยฮันที่เป็นผู้ที่สงสัยเพราะว่าอาจารย์ของตัวเองติดคุกทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะบางคนอาจจะคิดว่าโยฮันเป็นผู้สงสัยก็ได้แต่ผมอยากจะเชื่อว่าโยฮันไม่ได้เป็นผู้ที่สงสัยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสิทธิ์ของโยฮันได้รับคำตอบและกลับไปแล้วต่อจากนี้ไปเป็นคำพูดของพระเยซูที่พูดกับพวกที่ติดตามพระองค์บทเรียนในวันนี้ผมใช้ชื่อว่าคนนี้ใช่เลยนึกถึงเพลงอีกแล้วใช่ไหมฮะใช่เลยนะถ้าร้องเพลงแล้วพี่น้องก็คงคิดถึงแหมสาวคนนี้นี่น่าจะใช่หรืออาจจะเป็นหนุ่มคนนั้นที่เรากำลังมองอยู่ใช่เลยแต่สำหรับคนนี้ที่ใช่เลยของพระเยซูนั้นคือใครก็คือโยฮันนะครับคนที่เมื่อกี้นี้ส่งสิทธิ์มาถามพระองค์เมื่อสิทธิ์กลับไปแล้วพระเยซูพูดกับสิทธิ์อื่นๆที่ยังอยู่กับพระองค์ว่าคนนี้แหละใช่เลยเราจะมาอ่านจากหนังสือมัทธายบทที่11ข้อที่7ถึงข้อที่15กันนะครับบทที่11ข้อที่7ถึงข้อที่15ขณะที่เขาทั้งหลายกลับไปพระเยซูทรงเริ่มตรัสกับฝูงชนเกี่ยวกับยอห์นว่าท่านทั้งหลายออกไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อดูอะไรคงไม่ใช่ดูต้นอ้อไหวเมื่อถูกลมพัดหรอกนะแล้วท่านออกไปดูอะไรดูคนที่นุ่งห่มผ้าเนื้อดีหรือนี่แน่คนที่นุ่งห่มผ้าเนื้อดีก็อยู่ในราชวังแล้วพวกท่านไปดูอะไรดูผู้เผยพระวจนะหรือแน่ทีเดียวและเราบอกท่านทั้งหลายว่าเขาเป็นยิ่งกว่าผู้เผยพระวจนะอีกคือเป็นผู้ที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าเราจะใช้ทูตของเรานำหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมันคาของท่านไว้ข้างหน้าท่านเราบอกความจริงกับท่านว่าในบรรดาคนซึ่งเกิดจากผู้หญิงนั้นไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาแต่ว่าผู้ที่เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ก็ยังใหญ่กว่ายอห์นอีกและตั้งแต่สมัยยอห์นผู้ให้บัพติศมาถึงทุกวันนี้แผ่นดินสวรรค์ก็ถูกโจมตีอย่างรุนแรงและพวกที่รุนแรงพยายามชิงเอาให้ได้เพราะว่าพวกผู้เผยพระวจนะและธรรมบัญญัติได้พยากรณ์มาถึงยอห์นนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะยอมรับยอห์นผู้นี้แหละคือเอลียาที่จะมานั้นใครมีหูจงฟังเถิดทุกคนมีหูไหมฮะมีนะต้องสองหูแน่งั้นฟังให้ดีคนนี้ที่ใช่เลยไม่ใช่แค่สำหรับพระเยซูแต่สำหรับทุกๆคนคนนี้ใช่เลย
คิดว่ามีรูปขึ้นแล้วนะครับอันนี้เป็นรูปอะไรครับต้นไม้ใบหญ้าคนไทยเรียกต้นอ้อครับมันก็คือหญ้าวัชพืชชนิดหนึ่งนะต้นอ้อคงล้อลมสวยสาวสาวสาวรุ่นนั้นเลยต้นอ้อนี้พระเยซูใช้เปรียบเทียบครับบอกว่าเข้าไปในป่าไปดูอะไรไปดูต้นอ้อเหรอสำหรับคนไทยเราก็รู้จักกับต้นอ้อเป็นอย่างดีบางทีเราอาจจะใช้กิ่งมันทำเครื่องจักรสานก็ได้ทำเป็นหลังคาก็พอไหวสำหรับชาวต่างชาติผมไม่แน่ใจก็พอจะได้ไอเดียนะครับสำหรับต้นอ้อเราก็จะเห็นว่าเวลาลมมันมาปุ๊บมันก็จะล้อลมลู่ไปตามลมลมแรงเหรอไม่เป็นไรต้นอ้อลู่ไปได้ไม่หักไม่โค่นครับโยฮันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับโยฮันไม่ได้เป็นต้นอ้อนะครับไม่ได้ลู่ไปตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ตอนนี้ที่เกิดขึ้นก็คือโยฮันติดคุกแล้วผมบอกไปครั้งที่แล้วว่าติดคุกเพราะอะไรฮะเพราะว่าบอกว่าเฮโรดทำไม่ถูกมีหลายๆคนที่ว่าโอ้ดีดีครับพี่ตำรวจเขาเรียกอะไรนะดีครับท่านเหมาะสมครับนายอะไรประมาณนี้ทุกอย่างดีโอ้ดีไปหมดเลยแต่โยฮันไม่ใช่อย่างนั้นครับโยฮันบอกว่าอันนี้ท่านทำไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นโยฮันเป็นไม้แข็งเป็นต้นไม้ยืนต้นที่แกร่งลมมันจะแรงแต่โยฮันก็ยอมหักไม่ยอมงอท่านไม่ได้ลู่ไปเหมือนกับต้นอ้อเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูบอกว่าท่านเข้าไปในป่าไปดูอะไรไปดูต้นอ้อหรือไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าผู้ที่อยู่ในป่าคือโยฮันนั้นไม่ได้เป็นเหมือนกับต้นอ้อถ้าอย่างนั้นเข้าไปในป่าไปดูอะไรครับผมพาบางคนไปเขาใหญ่ก็บอกว่ามันเป็นสวนสัตว์เปิดเขาคาดหวังว่าเห็นเสือไหมผมบอกก็ถ้าโชคไม่ดีก็คงเห็นนะงั้นเห็นช้างไหมถ้าโชคดีก็เห็นนะก็ถามเห็นลิงเห็นกวางเห็นอะไรไหมก็ถ้าโชคดีก็เห็นไม่อยากเห็นเสือนะครับเข้าไปในป่าไปดูอะไรมันมีอะไรอยู่ในป่าแบบนั้นถ้าหากว่าเราเข้าไปในโรงหนังไปทำอะไรครับไปกินป๊อปคอร์นไปคุยกับสาวไปนั่งหลับถ้าอย่างนั้นไม่ต้องไปโรงหนังฮะอยู่ที่อื่นก็ได้เสียตังค์แพงค่า2 ชั่วโมงที่อยู่ในโรงหนังตั้ง100 กว่าบาทไม่ใช่แต่ไปโรงหนังเพื่อไปดูหนังถ้างั้นเราไปโรงเรียนไปเพื่ออะไรครับไปเรียนหนังสือถูกไหมฮะไปโรงเรียนถ้าเป็นครูก็ไปสอนหนังสือนักเรียนก็ต้องไปเรียนหนังสือถ้าอยากจะไปทำอย่างอื่นไม่ต้องไปโรงเรียนท่านทั้งหลายไปโบสถ์หรือมาโบสถ์มาทำอะไรครับมาเจอเพื่อนมามีสังคมกันไปที่อื่นก็ได้ครับแต่มาโบสถ์มาเพื่ออะไรมาเพื่อสรรเสริญนมัสการพระเจ้าทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ในช่วงการนมัสการนั่นคือช่วงเวลาที่เราทั้งหลายตั้งใจที่จะมาทั้งร้องเพลงทั้งอธิษฐานทั้งการระลึกทั้งบทเรียนทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของการที่เรามาโบสถ์วันอาทิตย์นี้ถ้าหากว่าเรามาแล้วเราไม่ได้ตั้งใจมาเพื่อสิ่งนี้ไปทำอย่างอื่นครับรับรองคุณได้ไม่จุใจคุณจะมานั่งคุยกับเพื่อนระหว่างที่นั่งฟังนมัสการหรือเปล่าก็คุยได้ไม่เต็มที่ไปคุยที่อื่นดีกว่าอยากจะเล่นมือถือไปเล่นที่อื่นดีกว่ามาโบสถ์มาเพื่อนมัสการพระเจ้าเข้าไปในป่าไปดูอะไรไม่ได้ไปดูต้นอ้อแต่ไปดูต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นที่แข็งแรงอย่างโยฮันนั้นคนนี้ใช่เลยหัวข้อต่อไปนะครับคนนี้เหมาะสมจะประกาศเรื่องทารกในรางหญ้ารูปที่ผมให้ดูคนหนึ่งก็คือโยฮันอีกคนหนึ่งก็คือทารกในรางหญ้าทำไมถึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมอะไรเช่นนี้เพราะว่าพระเยซูบอกว่าถ้าท่านเข้าไปดูคนที่นุ่งห่มเสื้อผ้าเนื้อดีหรือจะมีใครที่เดินใส่ชุดราตรีเข้าไปในป่าหรือเปล่าฮะใส่ส้นสูงยาว5 นิ้วเลยหรือเปล่าครับหรือใส่ชุดสูทเข้าไปเดินป่าไหมฮะ
มันไม่ใช่อย่างนั้นครับคนที่อยู่ในป่าก็อยู่กลมกลืนกับป่าหรือว่าเราต้องการคนที่แต่งตัวดีๆมากยิ่งกว่านั้นอีกในป่าหรือไม่ใช่ครับพระราชาก็ไม่ได้อยู่ในป่าเพราะฉะนั้นสำหรับโยฮันที่อยู่ในป่าการแต่งตัวของเขาซึ่งจะพูดถึงก็คือว่าเขาแต่งตัวด้วยขนเสื้อขนอูฐเขากินไม่ได้กินอาหารหรูกินน้ำผึ้งและกินจักระจันของป่าๆนั่นเองแล้วมันเหมาะสมกับเพซูยังไงเพราะว่าสำหรับเพซูนั้นพระองค์มาเกิดที่ไหนฮะในรางหญ้าพระองค์ไม่ได้เกิดในราชวังไม่ได้เกิดในบ้านคนรวยเพราะฉะนั้นสำหรับโยฮันและพระเยซูสถานะณเวลานั้นมันเหมาะสมกันแล้วสำหรับผู้ที่จะมาประกาศเรื่องของพระผู้ช่วยรอดที่มาเกิดแบบนี้ในหนังสือมีคาบทที่5ข้อที่2ได้พูดไว้ว่าแต่เจ้าเบธเลเฮมเอฟราธาผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาจากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลเทือกเขาเหล่ากองท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วเราก็จะรู้สึกว่าหมู่บ้านเบธเลเฮมเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่เล็กนิดเดียวซึ่งแม้แต่เฮโรดเองหรือคนในสมัยนั้นเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าผู้ปกครองหรือจะบอกว่ากษัตริย์ก็ได้จะเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่พระเยซูมาแบบคนเล็กๆคนเล็กน้อยคนที่ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยมัทธายบทที่3ข้อที่4ครับมัทธายบทที่3ข้อที่4เสื้อผ้าของยอห์นผู้นี้ทำด้วยขนอูฐและท่านใช้หนังสัตว์คาดเอวอาหารของท่านคือตะกะแตนและน้ำผึ้งป่าเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นมันเหมาะสมกันถ้าพระเยซูมาเกิดในพระราชวังก็คงไม่ใช่โยฮันไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ที่จะมาประกาศเรื่องของพระผู้ช่วยรอดที่มาเกิดแบบนี้หรือถ้าโยฮันแต่งตัวดีอยู่ในวังก็คงไม่ได้มาทำหน้าที่ประกาศเรื่องของเด็กน้อยในรางหญ้านี้เพราะฉะนั้นด้วยเวลาที่เหมาะเจาะด้วยการเตรียมของพระเจ้าทุกอย่างมันเหมาะสมกันทั้งสองคนนี้คนนี้แหละใช่เลยเหมาะสมที่จะประกาศเรื่องทารกในรางหญ้าอันดับต่อไปคนนี้ใช่เลยครับคนนี้สุดยอดกว่าผู้พยากรณ์คนอื่นๆคนนี้เป็นคนที่สุดยอดเหนือกว่าดีกว่าผู้พยากรณ์คนอื่นๆเลยทำไมเป็นอย่างนั้นครับอยากลองเปิดหนังสือโยฮันนะครับบทที่1ข้อที่29ถึง34โยฮันบทที่1ข้อที่29ถึง34วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาหาท่านท่านจึงกล่าวว่าจงดูพระเมสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไปพระองค์นี้แหละที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าเสด็จมาเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์แต่เพื่อให้พระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่อิสราเอลข้าพเจ้าจึงให้บัพติศมาด้วยน้ำและยอห์นกล่าวเป็นพยานว่าข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนดังนกพิราบและสถิตกับพระองค์ข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์แต่พระองค์ผู้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้รับปฏิมาด้วยน้ำได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเมื่อเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาสถิตอยู่กับคนใดคนนั้นแหละจะเป็นคนให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าก็เห็นแล้วและเป็นพยานว่าพระองค์นี้แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้าในบรรดาผู้พยากรณ์ก่อนหน้านี้แน่นอนทุกคนพูดถึงเรื่องของพระเยซูทำนายว่าพระผู้ช่วยให้รอดนั้นจะมาเกิดยังไงแต่ทุกคนพูดไปแต่ไม่เข้าใจครับเพราะว่าเหตุการณ์มันยังไม่เกิดเขาทำหน้าที่เป็นปากของพระเจ้าเท่านั้นเองเขาพูดในสิ่งที่พระเจ้าให้พูดแต่สำหรับโยฮันเขาพูดและเขาได้เห็นเขาได้เป็นพยานถึงว่านี่แหละคนนี้แหละคือพระเมสโปดกนี่คือพระคริสต์หรือพระมัสยิฮาที่ท่านทั้งหลายรออยู่ที่พระเจ้าได้ส่งมาเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงบอกว่าโยฮันนี่แหละสุดยอดยิ่งกว่าผู้พยากรณ์คนอื่นเพราะผู้พยากรณ์คนอื่นไม่รู้ในสิ่งที่ตัวเองพูดไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดแต่โยฮันพูดและได้เห็นได้เป็นพยานคนนี้ใช่เลย
คนนี้มาตามคำพยากรณ์ครับไม่เพียงแต่ว่าพระเจ้าได้บอกว่าจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาแต่พระเจ้ายังบอกว่าจะมีคนที่มาก่อนพระผู้ช่วยให้รอดด้วยหนังสือมาลาคีบทที่3ข้อที่1ครับมาลาคีบทที่3ข้อที่1พระยะโฮวาห์จอมทัพตรัสว่านี่แน่เราส่งทูตของเราไปเพื่อตระเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเราและองค์เจ้านายผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั้นจะเสด็จมายังพระวิหารของพระองค์อย่างกระทันหันบอกว่าก่อนที่ผู้องค์เจ้านายผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั้นมาจะมีอีกคนหนึ่งมาก่อนเพื่อไปเตรียมทางข้างหน้าไว้อีกเล่มนึงคือหนังสือยะไซยาห์บทที่40ข้อที่3ครับยะไซยาห์บทที่40ข้อที่3ได้บอกว่าเสียงหนึ่งร้องว่าจงเตรียมมันคาของพระยะโฮวาในถิ่นทุรกันดารจงทำทางหลวงในที่ราบแห้งแล้งให้ตรงสำหรับพระเจ้าของเราบอกว่าคนที่จะมาก่อนพระมัสยิฮานั้นจะต้องเตรียมทางจะทำทางเดี๋ยวนี้ตัดถนนให้มันตรงขึ้นถมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้มันง่ายขึ้นไม่ต้องงมไม่ต้องไปอย่างยากลำบากอีกต่อไปไปง่ายๆเพราะว่าพระผู้ช่วยรอดนั้นจะเสด็จมาทั้งหมดนี้สำเร็จในมัทธายมาระโกลูกาแต่ที่จะเห็นชัดๆในมาระโกบทที่2ข้อที่3บทที่1ข้อที่2ข้อ3นะครับพูดไว้แบบนั้นตรงตามคำพยากรณ์ทั้ง2ข้อนี้เลยงั้นคนนี้ตรงตามคำพยากรณ์และคนนี้เริ่มประกาศพระกิตติคุณหรือแผ่นดินสวรรค์ก่อนหน้านั้นพูดถึงว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างโดยผู้พยากรณ์คนอื่นๆแต่เริ่มที่โยฮันที่บอกว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงกลับใจเสียใหม่มัทธายบทที่3ข้อที่2โยฮันได้เริ่มต้นที่จะบอกประกาศกับทุกคนว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วเพราะฉะนั้นจงกลับใจเสียใหม่แต่ว่าคนที่ได้ยินก็เข้าใจผิดมีหลายคนได้พูดถึงแล้วว่าในสมัยของพระเยซูนั้นอิสราเอลตกอยู่ภายใต้การปกครองของโรมันเพราะฉะนั้นพวกยิวก็ต้องการที่จะปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระเป็นประเทศเอกราชเขาก็เข้าใจว่าเมื่อคนที่พระเจ้าสัญญาว่าจะมานั้นจะปลดปล่อยพวกเขาปลดปล่อยคนละแบบครับพวกเขาเข้าใจผิดครับในโยฮันบทที่6ข้อที่15ครับโยฮันบทที่6ข้อที่15เหตุการณ์ตอนนี้พูดถึงว่าเมื่อพระเยซูได้ทรงเลี้ยงคน 5,000 คนแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกเขาจะมาจับพระองค์ไปตั้งให้เป็นกษัตริย์พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาอีกตามลำพังพวกยิวก็เห็นว่าโอ้โหนี่แหละใช่เลยไม่ใช่แค่เลี้ยงคน 5,000 คนครับด้วยอาหารเล็กๆน้อยๆรักษาโรคปลุกคนที่ตายแล้วให้ฟื้นขึ้นทำการอัศจรรย์แบบนี้ถ้าเกิดว่ามีคนแบบนี้เป็นผู้นำอิสราเอลสบายแล้วอาหารเหลือเฟือไม่มีคนป่วยทหารที่ตายแล้วก็กระโดดลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้อีกใช่เลยพวกเขาก็คิดแบบนี้แต่สำหรับพระเยซูพระองค์ไม่ได้คิดแบบพวกเขาการมาของพระองค์แตกต่างจากสิ่งที่พวกเขาคิดทำให้เมื่อพระองค์รู้ว่าพวกเขาจะมาจับพระองค์มาเป็นกษัตริย์พระองค์หนีไปอีกทางหนึ่งหรือในลูกาบทที่19ข้อที่11ครับลูกาบทที่19ข้อที่11ขณะที่ประชาชนกำลังฟังสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็ตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังต่อไปอีกเพราะพระองค์กำลังเสด็จมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มและเพราะเหตุที่พวกเขาคิดว่าแผ่นดินของพระเจ้ากำลังจะปรากฏในไม่ช้านี้อย่างที่ผมบอกครับพวกยิวรอนักรอหนาและเมื่อเขาเห็นพระเยซูเขาคิดว่าคนนี้ใช่เลยดังนั้นเองในข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่าแผ่นดินสวรรค์จ
จะถูกชิงด้วยความรุนแรงและคนที่ต้องการเข้าไปนั้นก็ใช้ความรุนแรงมีบางคนที่บอกว่าข้อตรงนี้เป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจนะครับแต่ก็มีอีกบางคนที่อธิบายได้น่าสนใจเลยทีเดียวว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันเปรียบเหมือนกับอะไรเขาบอกว่าเหมือนกับประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งที่ถูกห้อมล้อมด้วยศัตรูที่ยกทัพมากำลังเตรียมพร้อมที่จะบดขยี้ประเทศเล็กๆนี้ใช้กำลังครับในการที่จะเอาให้ได้เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันครับสำหรับแผ่นดินสวรรค์หรือแผ่นดินของพระเจ้าตามที่พวกยิวเข้าใจนั้นเขาคิดว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยพวกเขาเป็นอิสระจากประเทศโรมันเขาต้องการที่จะบังคับให้พระเยซูมาเป็นกษัตริย์ฝ่ายเนื้อหนังของเขาเพื่อที่จะช่วยพวกเขานำอิสราเอลออกจากการตกเป็นเมืองขึ้นอันนี้จึงเป็นเหตุที่บอกว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นชิงจะถูกชิงด้วยกำลังสำหรับพระเยซูนั้นพระองค์บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ครับแตกต่างอย่างที่พวกเขาคิดพวกเขากำลังทำอะไรบางอย่างที่ไม่รอเวลาภาษาไทยบอกว่าชิงสุกก่อนหามยังไม่รอให้มันถึงสุกรีบกินแล้วมันไม่อร่อยสำหรับแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้มาแบบนั้นครับมันมาต่างจากที่เขาคิดแผ่นดินสวรรค์คืออย่างนี้อย่างที่พวกเรากำลังอยู่คือคริสตจักรของพระเจ้านะครับซึ่งพวกเขาที่คิดแบบนั้นเขาไม่มีวันเข้าใจคนนี้แหละที่เริ่มประกาศพระกิตติคุณหรือแผ่นดินสวรรค์ต่อไปคนนี้แหละคือเอลียาที่จะมาเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าก่อนที่พระผู้ช่วยรอดพระมาซีฮาจะมานั้นเอลียาจะมาก่อนเอลียาจะมาก่อนพวกเขาก็รอครับเอ๊ะถ้างั้นมันจะต้องมี2คนนะเอลียามาก่อนเมื่อกี้นี้เราอ่านในมัทธายบทที่3บอกว่าสำหรับโยฮันนี้เขาแต่งตัวยังไงนะครับนุ่งผมด้วยเสื้อขนสัตว์ใช่ไหมฮะกินตะกะแตนหรือจักจั่นและน้ำผึ้งป่าแต่ว่าเอลียาล่ะเป็นยังไงหนังสือ2พงศาวดารกษัตริย์หรือ2พงศ์กษัตริย์บทที่1ข้อที่8ครับเขาทั้งหลายทูลตอบพระองค์ว่าท่านมีขนดกมีสายหนังคาดเอวของท่านพระองค์ตรัสว่าเป็นเอลียาชาวทิสบีคือว่ากษัตริย์ได้ถามถึงว่ามีคนที่ทำนายเป็นผู้พยากรณ์ที่พูดถึงเรื่องนี้อันนี้ต้นเรื่องเราต้องไปอ่านดูทีหลังนะครับคนนั้นเป็นใครคนที่มารายงานกษัตริย์บอกว่าคนนี้มีขนดกใส่เสื้อขนสัตว์มีสายหนังคาดเอวกษัตริย์ก็ตอบชัดเจนทันทีว่าอ๋อนั่นคือเอลียาชาวทิสบีเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันเมื่อโยฮันมาโตขึ้นออกไปทำงานในป่าถ้าเราจะรู้จากเบื้องหลังก็คือว่าโยฮันนี้น่าจะเป็นนาซาริตนะครับเป็นคนที่อุทิศตัวเพื่อพระเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็แต่งตัวแบบนั้นเหมือนกันกับที่เอลียาเป็นหนังสือโยฮันบทที่1ข้อที่21ครับมีคนมาถามโยฮันว่าท่านเป็นเอลียาหรือเปล่าแต่โยฮันบอกว่าเปล่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่สิดังนั้นสิ่งที่โยฮันกำลังทำการแต่งตัวของโยฮันก็เหมือนเอลียานะแต่โยฮันตอบว่าเปล่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นเอลียาไม่ใช่เป็นผู้นั้นเพราะว่าพวกยิวกำลังคิดแปลความหมายอย่างตรงตัวเช่นเดียวกับเมื่อกี้ที่บอกว่าเขาคิดว่าอาณาจักรของพระเจ้าคือประเทศเอกราชเขาแปลอย่างตรงตัวนั้นเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าเอลียาจะมาก่อนพระมาซีฮาพวกเขาก็คิดว่าโอ้โหต้องเป็นเอลียากลับชาติมาเกิดเราอาจจะคุ้นเคยการกลับชาติมาเกิดอวตารอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นเอลียานั่นแหละที่มา
หน้าตานี้สมัยก่อนไม่มีรูปถ่ายไว้นะไม่รู้จะรู้ได้ไงนะแต่ว่าอย่างเงี้ยใช่เลยเอลียาถ้าเป็นอย่างนี้นะนั่นแหละแต่ว่าถามไปแล้วโยฮันก็บอกว่าท่านไม่ใช่ลูกาบทที่1ข้อที่17ครับเรื่องนี้จะไปโยงกันได้ยังไงลูกาบทที่1ข้อที่17พูดถึงเรื่องของการเกิดของโยฮันนะครับบอกว่าเขาจะนำหน้าพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและฤทธิ์เดชของเอลียาโยฮันนี้จะมานำหน้าพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและฤทธิ์เดชของเอลียาไม่ใช่เป็นเอลียาตัวดั้งเดิมหรือกลับชาติมาเกิดครับแต่ด้วยคุณลักษณะแบบอย่างแบบเดียวกันกับเอลียาด้วยฤทธิ์เดชและด้วยจิตวิญญาณแบบที่เอลียาเป็นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าโยฮันจะบอกว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เอลียาแต่จริงๆแล้วคุณลักษณะนั้นโยฮันคือเอลียาที่จะมาก่อนเพราะฉะนั้นคนนี้แหละจึงใช่เลยที่เอลียาจะมาก่อนโยฮันนี่แหละคือเอลียานั้นทั้งหมดนี้ชี้ไปถึงพระเยซูบอกใช่แล้วใช่เลยนี่คือคนที่มาเตรียมทางนี่คือเอลียาที่จะมาก่อนแต่พระเยซูกลับขมวดตอนท้ายบอกว่าคนที่เล็กน้อยในแผ่นดินสวรรค์นั้นก็ยังเป็นใหญ่กว่าเอลียานี่อีกเมื่อกี้บอกว่าสำหรับบรรดาผู้พยากรณ์นั้นเอลียานี้สุดยอดยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะฉะนั้นอย่างคนอย่างเราธรรมดาอย่างเรานั้นจะไปยิ่งใหญ่กว่าโยฮันได้ยังไงเป็นเรื่องที่แปลกนะครับคนที่เล็กน้อยในแผ่นดินสวรรค์นั้นก็ยังใหญ่กว่าโยฮันพี่น้องจะต้องเข้าใจว่าโยฮันนั้นอยู่ภายใต้พันธสัญญาเดิมแต่สำหรับพวกเรานั้นอยู่ภายใต้พันธสัญญาใหม่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอยากให้พี่น้องเปิดหนังสือยิรมยาหรือเยเรมีบทที่31ครับยิรมยาหรือเยเรมีบทที่31ข้อที่31ถึง34พระยะโฮวาตรัสว่านี่แน่วันเวลาจะมาถึงซึ่งเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับเชื้อสายของอิสราเอลและเชื้อสายของยูดาไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้ทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายเมื่อเราจูงมือเขาเพื่อนำเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งเขาฝ่าฝืนถึงแม้ว่าเราได้เป็นสามีของเขาพระยะโฮวาตรัสดังนี้แหละแต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะทำกับเชื้อสายของอิสราเอลหลังสมัยนั้นพระยะโฮวาตรัสดังนี้แหละเราจะบรรจุธรรมบัญญัติไว้ในเขาทั้งหลายและเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราและทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่าจงรู้จักพระยะโฮวาเพราะเขาทุกคนจะรู้จักเราตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุดพระยะโฮวาตรัสดังนี้แหละเพราะเราจะให้อภัยความผิดบาปของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาอีกต่อไปภายใต้พันธสัญญาใหม่นั้นแตกต่างจากพันธสัญญาเดิมที่โยฮันได้อยู่ของเขายังคงถือบัญญัติ10ประการยังคงถวายเครื่องบูชาแต่สำหรับพวกเรานั้นเราอยู่ภายใต้บัญญัติแห่งความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์นั้นเป็นเครื่องบูชาที่ถ่ายเราแล้วด้วยพระโลหิตของพระองค์เองเพราะฉะนั้นพวกเราทุกวันนี้เราอยู่ตรงนี้แผ่นดินสวรรค์หรือคริสตจักรซึ่งพระเยซูได้ทรงตั้งไว้บนโลกนี้เราทุกคนจะได้ขึ้นไปอยู่ที่สวรรค์สิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจมากยิ่งกว่าสมัยนั้นที่ทุกปีจะต้องไปถวายเครื่องบูชาทุกปีต้องรู้สึกว่าโอ้โหเรายิ่งพาแกะยิ่งพาวัวมาโอ้โหบาปใหญ่นักหนาแต่พวกเราทุกวันนี้แตกต่างจากสมัยนั้นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสำหรับคนเล็กๆอย่างเราทั้งหลายนี้เราไม่รู้จัก
เอลียาไม่รู้จักโยฮันแบบเป็นการส่วนตัวเรารู้แต่ว่าเขายิ่งใหญ่แต่พระเยซูบอกว่าพวกเราทั้งหลายทุกวันนี้ที่เข้าในแผ่นดินสวรรค์นี้ยิ่งใหญ่กว่าคนต่างๆเหล่านั้นที่เคยยิ่งใหญ่ซะอีกเพราะฉะนั้นรู้สึกภูมิใจไหมฮะไม่แน่ใจเนาะให้ภูมิใจครับเราทั้งหลายที่เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าแล้วเรายิ่งใหญ่กว่าคนต่างๆที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตซะอีกบทเรียนจากเรื่องนี้ครับคนนี้ที่ใช่เลยโยฮันเป็นคนที่ไม่อ่อนไหวเราทั้งหลายก็จะต้องไม่อ่อนไหวไม่โอนเอ็นไปตามสถานการณ์ผมรู้สึกชื่นชมในบรรดาชาวปากีสถานที่เขายอมที่จะหนีมาที่นี่เขาถูกข่มเหงเขาไม่ได้โอนอ่อนว่าโอเคถ้าอยากรอดชีวิตก็เลิกเชื่อพระเจ้าเขายอมหักไม่ยอมงอยอมที่จะมาตายเอาดาบหน้าที่นี่พวกเราก็เหมือนกันเราอาจจะไม่ได้โดนการข่มเหงเราอาจจะไม่ได้ทุกข์ลำบากมากมายขนาดนั้นแต่ขอให้เรามั่นคงไม่อ่อนไหวเหมือนต้นอ้อเราทั้งหลายมาโบสถ์เพื่ออะไรครับมาคุยมาหาเพื่อนมากินข้าวฟรีเปล่าครับมานมัสการเป็นหลักนะครับอย่างอื่นเป็นตัวเสริมเท่านั้นเองเราอยู่ในสมัยที่ได้รับการเปิดเผยไม่ต้องสงสัยแล้วคุณสกิปได้เทศนาบอกว่าบรรดาพวกทูตสวรรค์และผู้พยากรณ์ที่เขาพูดถึงเรื่องพระมาซีฮานั้นพวกเขาพูดไปงั้นเองแต่เขาก็อยากจะรู้ว่าแล้วมันเป็นยังไงต่อไปเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมันเป็นยังไงแต่พวกเราทุกวันนี้เรารู้แล้วเราเห็นชัดเจนว่าพระเยซูนี่แหละคือพระผู้ช่วยรอดที่พระเจ้าบอกว่าให้มาเพราะฉะนั้นเราเห็นกระจ่างเราเข้าใจได้ชัดเจนแล้วไม่ต้องเดาอีกต่อไปไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะจะเป็นผู้นี้จริงหรือเปล่านะเขายังบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวจะมีคนอื่นมาอีกนะไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปภายใต้พันธสัญญาใหม่ช่างน่าสุขใจรู้สึกว่าลิเกมากนะฮะแต่ว่าถ้าจะเห็นว่าผมจะลงคำว่า เป็นสระไอเสียงไอหมดนะก็เลยยอมลิเกหน่อยนึงภายใต้พันธสัญญาใหม่นี้เรารู้สึกชื่นชมยินดีมีความสุขเพราะว่าถึงแม้คนในอดีตนั้นผู้พยากรณ์นั้นจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนพระเยซูบอกว่าเรายิ่งใหญ่กว่าเขาอีกแต่ว่าจริงๆแล้วในแผ่นดินสวรรค์นั้นทุกคนเท่าเทียมกันนะครับจะไม่มีคนหนึ่งได้อยู่ชั้นหนึ่งคนหนึ่งได้อยู่ชั้นห้าอะไรแบบนั้นแต่ว่าให้เราภูมิใจในความเป็นเราเป็นผู้ที่พระเจ้าเรียกมาเป็นผู้ที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าภูมิใจครับในความยิ่งใหญ่ของเราขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องมั่นใจว่าโยฮันนี้ใช่เลยตามที่พระเจ้าบอกและองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นคนที่ใช่เลยพระมาซีฮาพระผู้ช่วยให้รอด